วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันดุจน้ำทิพย์พันธองทีมงานรักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณแม่ระเบียบสละนะคะประธานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบ้านหนองนาวัวนะคะอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งวันนี้นะคะคุณแม่ยินดีอย่างยิ่งนะคะในการเผยแพร่เทคนิคง่ายๆค่ะในการปลูกผักหวานป่าอัตรารอด 100% นะคะเรามาลองดูกันว่าวิธีการปลูกผักหวานป่าของแม่ระเบียบมีเทคนิคง่ายๆอย่างไรแล้วทำไมมันเจริญเติบโตแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ระเบียบแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะระเบียบสละประธานกลุ่มจ้ะถามนิดนึงเทคนิคง่ายๆของแม่เนี่ยมีแนวคิดมาจากอะไรคะผักหวานป่าคือผักหวานป่านี่แม่ปลูกคือไปซื้อมาต้นละร้อยต้นละหาร้อยหกร้อยก็เพิ่นก็แนะนำให้ขุดหลุมจ้ะหาซีบคูณหาซีบเพียรเท่าไรตายเบิดเพิ่นไม่เหลือจ้ะแล้วก็แม่บ่ได้แม่บ่ได้คิดเองแม่ไปอยู่น้ำพอคำเลืองจ้ะปาดชาวบ้านจ้ะไปหาพอคำเลืองบอกว่าให้ไส้เล็กตัวนี้ไส้เล็กตอกง่ายๆค่ะไส้เล็กตอกตอกเป็นลูกลึกไหมคะก็คือประมาณ2ข้อมือ3ข้อมือก็ได้จ้ะแล้วก็ผักหวานเฮานี่เฮาไปเพาะจ้ะเฮาไปเพาะปั๊บนี่มันจะเป็นบักทุ่งงอกจ้ะแล้วเฮาก็บ่ต้องกระทงดำลงจ้ะเฮาก็ถอดขึ้นมาดึงมาเล็ดผักหวานจากถุงพอกขึ้นมาเลยให้มันเหลือตะลากอย่างเงี้ยเหลือตะลากจ้ะดึงออกมาเฮากับมาปอดลงปอดลงตัวนี้จ้าปอดลงเฮามาบีบรัดเลยบีบรัดนี่นะจ้าเท่านี้แล้วก็บ่ต้องไปหดน้ําแล้วก็บ่ต้องไปใส่ปุ๋ยใส่หยังแล้วเฮาเฮ็ดแล้วก็เฮาก็ใส่อะโตโตใบใหม่จังซี่เศษใบใหม่ใบหยังจ้าใบใหญ่ก็มาอ้อมมันไปอ้อมมันไปแล้วเฮาก็เอาลักมาเสียบคือจังซี่เนาะจ้าแค่แบบนี้ค่ะเอาลักมาเสียบแล้วก็ม่งครอบมันไว้อันนี้เด้ตัวนี้เฮาก็ครอบตัวนี้ไว้ขอบใบเนาะขอบใบก็เอาใบใหม่ใบยังไส้ก็เอามุ่งตัวนี้มาขอบแล้วมันก็สิเป็นยังสิโอกาสรอดเบิดเท่าไหร่บ่มีตายอันนี้แค่บ่พออันนี้บ่พอเดือนนี่มันจะขึ้นจ้ามันจะขึ้นไปเบิดเลยอันนี้ช่างเบิดนี่ก็คือที่เห็นนี่คือต้นผักหวานปลาของแม่เบิดเลยนะคะจ้าก็คือปลูกจังสิเฮาใส่ปุ๋ยหดน้ําบ่บาดปุ๋ยบ่ใส่จ้าฝุ่นหยังบ่ใส่ก็ใส่ใบใหม่คลุมอย่างเดียวจ้าเพราะว่าแม่ก็คิดว่าเอ๊ะอยู่ทั้งผู้อ่ะผู้ใดไปเฮ็ดหยังมันผู้ใดเอาฝุ่นไปใส่มันผู้ใดเอาปุ๋ยไปใส่มันไปหดน้ำมันอยู่ทั้งผู้มันก็อยู่จ้าสภาพคือจังต้นนี่แม่ก็เฮ็ดมันก็ใหญ่อ๋ออันนี้อายุจังเท่าใดแม่อันนี้แม่ปลูกปีกายเนี่ยเดือนมิถุนาวันที่8มิถุนาปีกายโอ้ก็ประมาณบ่ฮอดปีกว่าๆค่ะมันก็ขึ้นของมันจังซั่นมันก็ขึ้นของมันจ้านี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคง่ายๆนะคะอัตราการปลูกผักหวานป่าอัตรารอด100% นะคะซึ่งเป็นการเรียนแบบธรรมชาติอย่างชัดเจนนะคะเป็นหนึ่งเทคนิคนะคะที่คุณผู้ชมสามารถนำไปทดลองทำตามดูได้นะคะแล้วก็สามารถรับชมคลิปดีๆแบบนี้ได้บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ของเราค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณแม่ระเบียบมากนะคะที่เผยแพร่เทคนิคดีๆให้กับเราค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ